ลังต่างด้าวชุบตัวฟอกสัญชาติจุนการเมืองไทยขอสิทธิ์เลือกตั้งหวังครองที่ดินกลายเป็นฐานเสียงให้พวกคนไทยขายชาติล้มสถาบันหรือไม่จากกรณีค่ะที่กลุ่มแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในไทยมีการจัดการชุมนุมเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีการเรียกร้องให้รัฐบาลไทยรับรองการใช้บัตรชมพูหรือว่าบัตรต่างด้าวโดยผู้สื่อข่าวโตโจนิวส์ค่ะมีการรายงานว่ากลุ่มไบฟิวเจอร์กลุ่มแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในไทยจัดการชุมนุมค่ะด้านหน้าอาคารสหประชาชาติยูเนสแคปในกรุงเทพมหานครมีการเรียกร้องให้รัฐบาลไทยรับรองการใช้บัตรชมพูหรือว่าบัตรต่างด้าวเป็นเอกสารยืนยันหลักอันเดียวเพื่อลดภาระขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนของแรงงานข้ามชาติในไทยและลดความจำเป็นในการพึ่งพาสถานทูตเมียนมาแต่กลับพบว่ามีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นในการชุมนุมครั้งนี้โดยพบว่าแกนนำแรงงานข้ามชาติค่ะที่มีการพาแรงงานไปชุมนุมนั้นมีภาพออกไปเคลื่อนไหวทำกิจกรรมกับพรรคก้าวไกลคณะก้าวหน้าซึ่งเคยโดนแฉค่ะเมื่อช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 2566โดย Twitter จะจุกครอง3ค่ะมีการออกมาแฉว่ามีขบวนการพาคนงานเมียนมาไปร่วมเดินชุมนุมถึงบางอ้อเด็กพม่าแถวบ้านเฉลยคนที่เป็นแกนนำพาแรงงานพม่ามาชุมนุมชื่อไทยว่าสุรัตหรือว่าวีระแต่ก่อนเคยพาพม่ามาชุมนุมในชื่อกลุ่มไบฟิวเจอร์หลังๆมาก็ร่วมงานกับใหม่เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนซึ่งก็สนิทกับสมยศทำไมพม่าถือป้ายยกเลิก112ก็เป็นมาอย่างนี้แหละโดยในภาพค่ะพบว่าบุคคลที่มีการพาแรงงานพม่าไปร่วมชุมนุมนั้นมีการถ่ายรูปค่ะกับเหล่าแกนนำ3นิ้วหลายคนรวมถึงนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคณะก้าวหน้านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นายรังสิมันโรมส.ส.พรรคก้าวไกลเป็นต้นแล้วก็พบว่าปัจจุบันค่ะยังคงมีแรงงานข้ามชาติมีการออกมาเคลื่อนไหวในประเทศไทยอยู่เรื่อยๆเช่นเมื่อช่วงประมาณวันที่3กรกฎาคมที่เพิ่งผ่านมาเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรค่ะก็ได้มีการโพสต์ว่าทุกคนคะดำส้มจะเอาแรงงานข้ามชาติเลือกตั้งได้พิธาจะเป็นประธานาธิบดีโลกว่าวหรือคะพร้อมกับมีการแนบภาพชายคนหนึ่งค่ะที่ก็คาดว่าน่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติมีการออกมาทำคลิปถือป้ายที่เขียนข้อความเป็นภาษาไทยว่าแรงงานข้ามชาติต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งและก็ยังมีอีกหลายภาพค่ะที่ชายคนดังกล่าวได้มีการร่วมกิจกรรมสมรสเท่าเทียมในไทยแล้วก็มีการถ่ายภาพค่ะร่วมกับคนพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าเช่นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และนายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและชอบพนิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าล่าสุดค่ะสื่อ The Straits Times ก็ได้มีการออกมาโพสต์เปิดเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนไหวของกลุ่มแรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้บางช่วงบอกว่าเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาประชาไทยในแพลตฟอร์ม X ได้ลงข่าวว่ามีแรงงานพม่าเรียกร้องยูเนสแคปให้ทำการรับรองแรงงานข้ามชาติให้ได้บัตรชมพูโดยอ้างว่าเพื่อลดความซับซ้อนสำหรับแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายและไม่มีพาสปอร์ตว่าเป็นพลเมืองชาวเมียนมาวันนี้เอย่าจะมาวิเคราะห์ให้รู้กันว่าทำไมคนพวกนี้ทวินหาขนาดนั้นเรามารู้จักบัตรชมพูกันดีกว่าบัตรชมพูคือบัตรประจำตัวคนที่ไม่มีสัญชาติไทยเป็นเอกสารทะเบียนราษฎร์ที่นายทะเบียนมหาไทยออกให้กับต่างชาติทุกคนที่มีถิ่นพำนักที่ชัดเจนในประเทศไทยในกรณีการเรียกร้องขอบัตรชมพูโดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายทะเบียนว่าจะได้รับคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยมาอย่างไรซึ่งในอดีตค่ะเนื่องจากประเทศไทยมีการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจำนวนมากที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทยทำให้ในยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีจึงมีการอนุโลมค่ะให้กับคนต่างด้าวที่มีนายจ้างเป็นคนรับรองว่าเป็นลูกจ้างแต่ไม่มีหลักฐานใดๆมาทำการขึ้นทะเบียนคนต่างด้าวให้ได้บัตรชมพูและทำระบบ MOU เพื่อที่จะจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวเหล่านี้แต่ด้วยความละล้วมของระบบมหาดไทยของไทยทำให้คนต่างด้าวหลายคนค่ะเมื่อบัตรชมพูหมดอายุแล้วกลับไม่ไปต่อแต่ใช้วิธีการในการเปลี่ยนชื่อเป็นคนใหม่แล้วก็ไปขึ้นทะเบียนใหม่เพื่อที่จะได้บัตรอีกรอบซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
รวมถึงค่ะเจ้าหน้าที่นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติไม่มีข้อมูลหรืออะไรก็ไม่ทราบทำให้การออกบัตรชมพูนั้นทำได้ง่ายและก็ส่งผลให้1ชีวิตของชาวเมียนมามีตัวตนมากกว่า1และนั่นทำให้ปัจจุบันมีคนต่างด้าวรอบๆข้างไทยหนีเข้ามากันมากมายขึ้นทั้งคนลาวพม่าและกัมพูชาการเรียกร้องเช่นนี้ย่อมเป็นการเปิดช่องให้กับกลุ่มคนที่เข้าเมืองแบบไม่ถูกต้องเข้ามาใช้ช่องทางการทำบัตรชมพูแล้วก็ฟอกตัวเองให้มีงานทำจากนั้นเมื่อมีลูกค่ะก็จะสามารถส่งลูกให้เรียนในไทยได้จนเมื่อครบ20ปีบริบูรณ์คนกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีสิทธิ์ในการขอสัญชาติไทยได้ตามกฎหมายและสามารถที่จะครอบครองอสังหาริมทรัพย์ยังบ้านหรือว่าที่ดินได้อย่างสมบูรณ์แน่นอนแผนการนี้คนระดับแรงงานย่อมคิดไม่ได้หากไม่มีตัวการที่คอยส่งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ให้แรงงานกลุ่มนี้ไปเป็นหุ่นเชิดเพื่อเรียกร้องสิ่งที่ไม่ควรที่จะได้ดังนั้นนี่จึงเป็นเรื่องที่อันตรายมากของกลุ่มคนไทยขายชาติที่ใช้กลุ่มคนเหล่านี้มาเป็นฐานเสียงในระยะยาวก็ลองคิดดูละกันว่าเมื่อลูกหลานพวกเขามีสิทธิ์เลือกตั้งจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไม่นานมานี้ในแพลตฟอร์ม X ก็เริ่มจะมีการแชร์ภาพเรียกร้องให้คนต่างด้าวมีสิทธิ์เลือกตั้งในประเทศไทยซึ่งหากคิดเล่นๆเรื่องนี้อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องขำขันแต่ในประเทศที่เจริญทางประชาธิปไตยอย่างในยุโรปหรืออเมริกาเขาไม่ค้ำและก็ไม่ได้ให้สิทธิ์คนต่างด้าวในประเทศเลือกตั้งฉะนั้นหากคิดให้ดีนี่คือมะเร็งร้ายที่พยายามจะชี้นำบ่อนทำลายให้คนไทยมีความคิดที่บิดเบี้ยวด้วยอาศัยสิ่งที่คนไทยเป็นมาตลอดคือคนไทยเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้เราอลุ้มอล่วยทำให้มีคนค่ะเข้าไปแสดงความเห็นใต้โพสต์เป็นจำนวนมากเช่นอ่านจบแล้วมีเหตุผลพวกนี้น่ากลัวมาอยู่ประเทศเขาจะมาเรียกร้องสิทธิ์มากมายรัฐบาลก็ละล้วมอีกคอมเมนต์คำบอกว่าพม่าแถวบ้านผมอยู่ในไทยมาเป็น10ปีได้บัตรประชาชนไทยเฉยเลยถามได้มายังไงมองอยู่มานานจ่ายตังไปเกือบแสนต่อคนได้บัตรประชาชนเลยนั่นทั้งที่เข้ามาใช้พาสปอร์ตวีซ่าทำงานแรงงานต่างด้าวนี่แหละคือประเทศไทยตังทำได้ทุกอย่างนี่คือการขายชาติที่มองไม่เห็นโดยข้าราชการไทยซึ่งคุณผู้ชมคะคอมเมนต์นี้ก็ไม่รู้ว่ามีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดซึ่งถ้าหากเป็นเรื่องจริงค่ะก็ถือว่าเรื่องนี้น่ากลัวมาก